สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานตัวนี้ Hymatic F นะครับมีน้ำตากดเช็คแบตตรงนี้ขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายนี้ผมใส่ฟิล์มไปแล้วนะแต่เป็นฟิล์มเทสนะเวลาเราขึ้นฟิล์มเนี่ยตรงนี้จะหมุนตามก็แสดงว่าใส่ฟิล์มเข้านะครับแล้วขึ้นฟิล์มวัดแสงนะครับจะดูถ้าเรากดตรงนี้ลงแล้วไฟตรงนี้ขึ้นวัดดูในช่องมองก็ได้มันจะมีสีแดงขึ้นเห็นไหมอันนี้มันเตือนว่าใช้สปีดต่ำนะครับนัวแสงน้อยไปนั่นเองเดี๋ยวผมลองขอเปิดไฟช่วยนะปึ๊บเราลองกดดูเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นแล้วแสดงว่าอันนี้โอเคแล้วปึ๊บก็กดถ่ายได้เลยเพราะกล้องตัวนี้ปรับรูรับแสงแล้วก็สปีดให้นะครับนี่ไม่มีไฟขึ้นก็โอเคก็กดถ่ายได้นะครับโอเคอันนี้เป็นฟิล์มเวทเทสอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ได้เป็นล้างนะครับตรงนี้เป็นปรับ ISO กล้องนะครับตรงนี้เป็นโฟกัสนะตรงนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายเดี๋ยวขึ้นฟิล์มก่อนปึ๊บเลื่อนตรงนี้ไปให้สุดนะครับปึ๊บพอเราจะให้มันถ่ายใช่ไหมก็เลื่อนตรงนี้ลงนิดนึงแล้วก็ไปตั้งกล้องปึ๊บเราก็ไปวิ่งอยู่หน้ากล้องนะครับเลื่อนไปไกลไปวิ่งไปอยู่หน้ากล้องรอให้มันถ่ายปึ๊บเรียบร้อยโอเคเป็นเซลล์ทัมเมอร์นะก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนตรงนี้เป็นไว้ใช้คู่กับแฟตนะครับก็ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้จะเปิดฝาหลังยากนิดนึงเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาบุกทำฟองน้ำมาเองเราดึงตรงนี้ขึ้นที่สุดนะครับแล้วก็เลื่อนต้องใช้เล็บเงี้ยหน่อยปึ๊บแล้วก็เนี่ยตรงนี้มันจะแน่นเลยแต่นี้เป็นฟิล์มเทสนะครับเดี๋ยวจะกอฟิล์มกลับให้ดูแต่ว่าพอของจริงเนี่ยห้ามเปิดฝาหลังนะครับอันนี้เป็นไว้เทสให้ดูเฉยๆก็ก่อนกอให้เรากดตรงนี้ปุ๊บให้มันบุ๋มลงไปนะครับนึกว่าจะกดค้างไว้ก็ได้ก็หมุนตรงนี้จะมีลูกศรบอกอยู่ให้หมุนไปทางไหนนะครับหมุนตอนแรกก็จะฝืดๆนะครับหมุนต่อไปเรื่อยๆก็จะลื่นๆถ้ามันครบหมดแล้วเนี่ยนี่โอเคจริงๆเอาไปเนี่ยเก็บเข้าไปหมดเลยก็ได้แต่ผมเอาไปเทสตัวอื่นต่อโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับส่วนในตรงเนี้ยจะทำให้มันเด้งกลับมาไงแล้วก็ขึ้นฟิล์มปุ๊บมันก็เด้งกลับมาแล้วไม่มีอะไรโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ